YouTube คนที่ใช้ YouTube เนี่ยหลายคนบ่นว่าอยากจะทำถ่ายทอดสดผ่านทางโมบายมานานแล้วนะฮะ YouTube ยังทำไม่ได้สักทีนะฮะวันนี้ล่าสุดครับหลายคนทำได้ก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งเขาให้ทยอยให้ฟีเจอร์นี้ไม่ตรงกันอ่ะมาดู YouTube บนมือถือผมนะบน S8 ผมนะครับนี่ครับปึ๊บเข้า YouTube ไปฮะจะอวดเลยเดี๋ยวแบ็คกลับมาแบบนี้อันนี้อะไรนะคะไม่อยากจะสวีนะ Samsung Galaxy S8 คือปกติจะมีปุ่มตรงนี้ให้เรากดถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้น YouTube ใช่มั้ยฮะถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันจะมีความสามารถในการถ่ายทอดสดขึ้นมาเพียงเท่านี้คุณกดปุ๊บไลฟ์เลยนะนะแล้วก็ไปเลยแล้วก็อยากถ่ายทอดอะไรก็ถ่ายเลยแล้วนะแล้วใครดูก็สมาชิกที่ Subscribe ไงแฟนสับของคุณไงซึ่งถ้าคุณถ่ายทอดอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะมาสับคุณอุ้ย